พี่วิโรจน์ครับตอนนี้กรณีทหารถูกซ้อม ทรมานเนี่ยครับคือแล้วเหมือนทบก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ในฐานะกรรมาธิการทหารกังวลอะไรบ้างครับพี่วิโรจน์จริงๆก็มีความกังวลอยู่นะครับเพราะว่าพอทบเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะสอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาแต่ผลการสอบก็มักจะล่าช้านะครับและที่สำคัญที่สุดคือบทลงโทษนะครับก็มักจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างในกรณีเนี้ยผมดูคลิปละก็มีการใช้ไม้นะครับฟาดนะครับมีการเตะกระทืบนะครับเข้าใจว่าพลทหารหรือว่าเป็นทหารยังระบุชั้นยศไม่ได้นะครับแต่ก็นอนนะครับตัวงออยู่ที่พื้นนะครับแล้วเข้าใจว่าคงจะมีการประจานให้กับทหารคนอื่นเนี่ยได้ดูด้วยไม่ว่าเขาจะทำความผิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าโทษทางวินัยมันมีก็ลงโทษตามวินัยนั้นไม่ใช่การกระทำป่าเถื่อนผมคิดว่าเดี๋ยวผลสอบคงออกมานะครับว่ามีการกระทำที่ผิดวินัยนะครับการซ่อมหรือการทำลงวินัยไม่ใช่แบบนี้แล้วก็อาจจะมีการลงโทษทางวินัยถ้ามีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกับทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการลงโทษแบบรุนแรงแต่ผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดยังปกป้องกันแบบนี้ลงโทษกันในสถานเบาแบบนี้พฤติกรรมแบบเนี้ยพฤติกรรมป่าเถื่อนที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะดำรงอยู่ผมคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยผู้ควบคุมการฝึกเนี่ยครับหรือว่าครูฝึกหรือผู้ช่วยครูฝึกเนี่ยนะครับหรือจะเป็นนายทหารชั้นยศที่ไม่สูงนะแต่เขาคงไม่กล้าทำหรอกนะครับถ้าระดับบังคับบัญชาเนี่ยเขาสอดส่องแล้วก็กำกับดูแลอย่างดีในกรณีนี้ผมคิดว่าจะต้องมีการบังคับใช้ตัวพรบ.อุ้มหายด้วยแล้วก็ทั้งจัดการกับผู้ที่กระทำคือตัวครูฝึกหรือผู้ช่วยครูฝึกนะแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับตัวผู้บัญชาด้วยนะครับตั้งแต่ผู้หมวดผู้กองหรือผบ.ค่ายนะตามมาตราถ้าผมจำไม่ผิดมาตราที่42นะครับของพรบ.อุ้มหายนะครับนะฮะก็คิดว่าคงต้องให้ผู้บังคับบัญชารับผิดด้วยนะครับเคสนี้พี่วิโรจน์จะนำเข้ากมท.ทหารเดี๋ยวผมขอดูผลสอบจากทางพบ.ก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนเข้าใจว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นนานแล้วเข้าใจว่าเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะเดือนสิงหาคมแต่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมป่าเถื่อนนะที่เข้าข่ายการซ้อมทรมานอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมเพราะว่าก็ทางหนึ่งเนี่ยมันผิดการทำลงวินัยและผิดระเบียบอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะการกระทืบนะครับการถือไม้นะครับการจำกัดอิสรภาพอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันเข้าข่ายการซ้อมทรมานตัวรัฐมนตรีเปลี่ยนเป็นคุณจากคุณสุทินมาเป็นคุณภูมิธรรมคือการทำงานจะลอยต่อมันจะเหมือนเดิมไหมครับแล้วการแก้ปัญหาผมว่าคลิปเนี้ยเป็นผมว่าอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเจตนาที่จะท้าทายนะครับท่าทีของคุณภูมิธรรมเวชยชัยด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรกับสวัสดิภาพนะครับสวัสดิการนะครับความปลอดภัยในค่ายทหารเพราะว่าถ้าเกิดมีความตั้งใจที่จะลดการเกณฑ์ทหารลงแล้วก็เพิ่มการสมัครใจการสมัครเข้ามาเป็นทหารแบบสมัครใจมากขึ้นเนี่ยภาพแบบนี้พลทหารถูกกระทืบแบบนี้พลทหารถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างมากก็ผมก็จะฝากของท่านภูมิธรรมด้วยว่าช่วยขันน็อตหน่อยเถอะช่วยดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปกป้องความปลอดภัยนะครับของทหารที่เขาอยู่ในค่ายทหารเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะจูงใจให้คนเขามาสมัครใจเป็นทหารไม่ได้เลยนะครับ